เรื่องนี้เนี่ยอ่ะไปเดินห้างไปเดินร้านขายของอยากได้ก็ทำงานเก็บเงินซื้อใช่เพราะอะไรบางทีปรากฏว่าไม่รู้หรอกนะว่ามีคนเนี่ยจับตาดูอยู่ปรากฏว่าพอจับตาดูอยู่ปุ๊บได้จังหวะเนี่ยคือคนขโมยมันก็ขโมยไปเนาะแต่คนที่เดินตามเนี่ยถึงเวลาปุ๊บเขาจะคุบตัวแล้วก็เรียกตำรวจมาจับนะครับนี่ตำรวจมาแล้วเพราะอะไรผู้ชายคนนี้เสื้อดำครับไปเดินห้างแล้วอยากได้รองเท้าแตะคือตอนแรกก็ไปแตะๆนะแตะๆดูปรากฏว่าคือชอบไงชอบเปิดเสื้อเปิดซิมีอะไรบ้างไม่มีดิก็ไม่ปกติเดี๋ยวก็เจอเจอละนี่ยาสีฟันยาสีฟันสเปรย์โคโรนเดี๋ยวๆๆๆอันนี้คือไปดูมารอบนึงก่อนถูกไหมไปดูมารอบนึงว่ารอบนี้ฉันจะอยากได้อะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แบบทำให้เขาโดนจับเลยนะอุ้ยได้ไปเยอะอยู่นะนี่คือรองเท้าแตะคู่นี้ไม่แล้วเขาเอาใส่ไปตามร่างกายยังไงเมื่อกี้ผมไม่เห็นว่าใส่ไปยังไงเลยอ่ะไอรองเท้าแตะเนี่ยซุกมาซุกมาในไหนพี่ซุกมาในตัวไงเอาเสื้อคลุมแอบไว้แต่ว่าไอพวกยาสีฟันเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเห็นไหมแล้วตำรวจโคโลนด้วยแต่เขาบอกว่าโคโลนยาสีฟันพวกนี้ผมจ่ายตังค์นะแต่ก็งงว่าคือแบบเอาไม่ใส่ถุงใช่ไหมหรือยังไงห้างไม่มีถุงให้เอาปกติถ้าเราไปร้านสะดวกซื้อบางร้านเขาบอกว่าก็ลดโลกร้อนไม่ได้ส่งถุงให้ก็ถือได้ถ้าก็ถือเท่าที่ถือไปใช่ไหมแต่ที่เนี่ยอันนี้เขาไปเดินห้างไงเขาไปเดินห้างแล้วก็พนักงานห้างเนี่ยเห็นจับตาดูอยู่แล้วว่านายคนนี้นะชื่อว่านายมานะเนี่ยเดินหลายรอบแล้วปกติแล้วพนักงานเขาก็เลยเดินตามกะว่ามันขโมยของแน่ๆเลยอ่ะพอมีคนตะโกนบอกของหายแค่นั้นแหละนายคนนี้วิ่งพนักงานห้างก็เลยวิ่งไล่ตามตะคุบครับเดินวนอยู่แถวแว่นตาครับ2รอบผมเห็นเขาเดินกลับไปกลับมาแล้วพอพี่พวกนี้บอกว่าขโมยผมวิ่งไล่ตามเลยครับเขาไปขโมยที่ไหนครับที่โบกครับโบกนะครับผมคุณผู้ชมกราบอันนี้คือต้องระวังนะหมายความว่าร้านค้านี่ต้องระวังเมื่อกี้มองเห็นด้วยตาตัวเองแต่อีกร้านนึงมองเห็นด้วยกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะเขาต้องดูด้วยกล้องวงจรปิดทั้งนั้นเลยนะนี่แม่ตอนแรกก็คิดว่าถือดาบเข้ามาจะก่อเหตุเดี๋ยวๆอุ้ยเดี๋ยวมันร้านนี้เป็นร้านขายสินค้ามือสองของญี่ปุ่นดาบนี้เป็นดาบตัวโชว์พี่เอาดาบยาวอยู่เน็บใส่เขาเรียกว่าหลังเสื้อกับกางเกงเหรอเขาเรียกว่าดูนะทำอะไรเนียนๆเดินไปเดินดูของไปเขาเกาหลังหรือเปล่าคุณไม่ใช่ไม้กันเขาเป็นไม้เกาหลังหรือเปล่าปรากฏนี่อะเนี่ยเริ่มแบบเริ่มเนียนแล้วเอาละเอามือไพ่หลังแล้วแล้วก็เอามือไพ่ไว้เพื่อไปให้มันลงไม่มีของสนใจเลยไม่ซื้อละเดินออกจากร้านดีกว่าปรากฏคุณผู้ชมอันเนี้ยชัดเจนเนาะขโมยของนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายสินค้าญี่ปุ่นมือสองที่ปากเกร็ดนนทบุรีเมื่อวันที่15สิงหาที่ผ่านมาคือพนักงานร้านชื่อว่านางสาวขวัญชนกบอกว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาตอนประมาณเที่ยงครึ่งอุ้ยของเต็มร้านเลยอ่ะขโมยของไปชิ้นนึงแล้วดาบที่เขาไปอ่ะ 5,000 นะ 5,000 นะเห็นดาบอันนั้นอ่ะ 5,000 โอ้เดี๋ยว 5,000 อ๋อแพงอยู่ฮะแพงอยู่เนี่ยแล้วมีลูกค้าเข้ามาถามหาของไงอ่ะมันยังอยู่เนี่ยเมื่อกี้ตรวจสอบไปมาสุดท้ายอ๋อเป็นไปตามคลิปนี้เลยครับขโมยของที่ร้านนะคะกรุณานำมีดมาคืนด้วยอะค่ะพี่มันมีราคามากค่ะคนที่เขาแบบอยากได้จริงๆสนใจจริงๆอะเขาจะได้ซื้อค่ะสงสารคนที่เขาอยากได้อะค่ะพี่ไม่ใช่มาขโมยกันแบบนี้ค่ะอ่ะตอนนี้ร้านยังไม่ได้แจ้งความนะให้โอกาสเผื่อเช้านี้ตื่นจะได้เห็นข่าวแล้วเอามาคืนเขาซะครับเพราะถ้าไม่เอามาคืนเนี่ยบอกได้เลยนะถ้าไม่คืนเนี่ยดาบนั้นน่ะคืนสนองแน่ๆนี่ผมว่าคืนสนองแล้วล่ะเพราะว่าเห็นหน้าค่อนข้างชัดเจนใช่คุณรู้ไหมว่ามีดดาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราตีอยู่เมืองไทยเนี่ยราคาเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะก็เดี๋ยวไอ้เนี่ยด้ามเนี่ยตั้ง 5,000 โอ้แต่พี่เขาก็เนียนดีเนาะอย่าไปทำตามนะเหมือนเกาหลังมาเลยอ่ะถ้าเราไม่ดูจากตอนต้นจะไม่รู้เลยพี่ก็เป็นอะไรถูกไหมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้